ฮัมสวัสดีครับเพื่อนๆผมกริติสันนะครับวันนี้นะครับเราไปเล่นกันต่อนะครับเกม The Battle Cats นะครับเรานะไปเลยมาวันนี้จะไปเล่นด่านพิเศษนะครับสักด่านหนึ่งนะแล้วก็ไปเล่นเอเลี่ยนต่อนะเพราะเอเลี่ยนยังไม่ติดนะครับได้อะไรเนาะมาแล้วนะครับลงนิดนึงโอเคกดใช้ได้นะใช้ได้ไปแล้ว ลืมดูว่าได้อะไรไหมมัวแต่ดูจออยู่นะครับเ มื่อกี้ไปดูนะว่าวันนี้มีอะไรพิเศษครับ Boxcast Awaken นะผมไม่มี Boxcast ว่ะฮะผมต้องมี Boxcast ก่อนใช่ป่ะผมถึงได้ True Form ของมันได้นะครับงั้นเราไปเล่น Heaven of Darkness นะครับ สวรรค์แห่งความมืดนั่นเองนะครับสู้ได้ไหมไม่รู้นะครับ สวรรค์แห่งความมืดมันน่าจะเป็นตัวดาร์กป่ะน่าเป็นตัวดาร์กนะเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาใส่ตัวดาร์กซะก่อนตัวตีตัวสีดำนะครับโอ้โนตัวไหนนับตีสีดำได้นะครับก็ตัวนั้นแหละนะครับสเปเชียลก่อนนะไปดูตัวสเปเชียลของเราก่อนตัวไหนตีสีดำได้ตัวไหนตีสีดำได้ตีสีดำได้ไหมตีสีดำได้ไหมตัวนี้สีดำทำอะไรได้ฟรีดกำลังโอ้โหต้องมากถูกต้องมากนะครับแทนตัวนี้ตัวพัดลมของเรานะมันช่วยได้นะพัดลมของเรา ไปดูนะครับต่อนะครับสลับแรแคทนะครับเอาซุปเปอร์แรก่อนนะครับfloating ถ้าเป็นแองเจอร์ผมก็คงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะถ้ามันเป็นแองเจอร์เดี๋ยวกลับมาแก้แค้นมันใหม่นะครับแล้วก็ไปดูที่แรสักหน่อยนะครับตีสีดำตีสีดำตีสีดำตีแบล็คนะครับไม่มีตัวนี้ทำอะไรได้สโลโหได้เรื่องมากเลยครับพี่ถูกต้องที่สุดต้องมีอีกตัวนะครับต้องมีอีกตัวน็อกแบ็กครบแล้วกูรู้สโลฟรีดน็อกแบ็กนะครับ3ตัวนะครับคาที่หน้านาดแน่ๆนะครับจะไปรู้มาอีกตัวหรือเปล่านะครับนี้ใส่เวคเกิลอยู่แล้วนะโอ้พอดีนะครับลุยนะครับเราHeaven of Darkness นะครับเผื่อได้ Bronze Cat นะ Bronze ก็คือทองแดงนะ Cat ก็แมวแมวทองแดงนะครับมันจะมาอยู่อะไรที่สวรรค์ของความมืดนะครับเรา B Cyclone รู้ละ B Cyclone จากรอบก่อนที่ตีไอตัว Red Cyclone ไปนะ R Cyclone นะครับเอานี้ก็มาเจอ B Cyclone Black Cyclone นั่นเองนะโอ้เจอตัวนี้เกลียดมากตัวนี้ทำเป็นฟีดป่ะลืมละประมาณนี้แหละนะโอ้โหโอ้โหโดนตีเดียวตายบ้าไปแล้วนะสู้กันยังไงวะเนี่ยเออปุ๊บมันเข้าไปปุ๊บมันเข้าไปนะครับโอ้เอามันเทลัสสื่อมาแล้วกันนะครับแบบสู้ไม่ได้นะตัวแบ็กมันตีแรงเลยแรงมากด้วยนะไม่แค่แรงธรรมดาตัวไหนมาตัวนี้กันจุ่มๆๆๆๆหน่อยนะโอ้ถึงฐานแล้วเออจะตายแล้วยิงไปทีโอ้ก็ตายแล้วนึกว่าแพ้แล้วนะครับเหลือพลัง11,000ถ้าจริงๆนะครับต้องเอามาแล้วอามาเทลัสสื่อมาช่วยนะครับจะ
ลียดจริงๆนะเกลียดจริงๆนะโอ้โหเราต้องเอาอันนี้ของเราให้เต็มก่อนครับผลิตแรกของเราได้เต็ม8นะค่อยว่ากันมาเต็มแล้วเอาลูกน้องตัวอื่นมานะรอบนี้นะแฮกเกอร์นะครับมาช่วยนะครับโอเคนะครับได้การแล้วนะครับสอดตัวสอดตวงสตันวีเคิลมาเยอะนะครับแล้วก็เอาตัวคาริสามาช่วยนะแป๊บเดียวแล้วคาริสาวิ่งเร็วมากนะครับถึงทานแล้วครับพี่ยิงไปก่อนโอ้โหโอ้โหดูตัวมันตัวแดงด้วยมีเหนียงดำด้วยแม่งคือเป็นตาโหดแท้เหรอคือโหดแท้เหรอยิงไปครับพี่ยิงไปครับพี่โอ้กระเด็นเลยตัวดำเรากระเด็นแล้วนะครับตอนนี้เอามาทุกตัวนะครับเราโอ้โหเอามาเทลัสกระเด็นไปแล้วเราสู้ได้เราต้องมั่นใจว่าเราสู้ได้นะครับสู้ได้ไม่ได้ว่ากันอีกทีนะครับมั่นใจว่าสู้ได้ไว้ก่อนนะครับแต่ต้องไปตีตัวสีแดงก่อยนะครับโอ้โหบีไซโครนครับหลังจากอาร์ไซโครนน่าจะสู้ได้มันกระเด็นกลับไปหลายครั้งแล้วนะทั้งสต็อปทั้งกระเด็นทั้งอะไรนะครับเต็มแล้วผมกดไม่ได้แล้วนะครับรู้สึกว่าศัตรูทั้งสโลทั้งโดนทุกอย่างนะครับมันก็เลยแบบเฮ้ยกูโดนเยอะแล้วถ้ากูทำอะไรไม่ได้เลยนะโอ้ my godคาริสามาเทลัสึใกล้รอบ2นะครับมาตัวที่2นะครับตายโอ้ยังไม่ตายเว้ยยังไม่ตายมาคาริสาตัวที่2อามาเทลัสึนะครับโอ้ตัวไซโคนนะครับไม่ยากอย่างที่คิดนะครับแต่คุณต้องมีตัวฟรีซตัวหยุดนะครับสโลทะเลอทั้งหลายนะครับคุณต้องมีทุกตัวน็อกแบ็กด้วยนะครับผมมีตัวน็อกแบ็กใช่ป่ะตัวสโลนะครับแล้วก็ตัวฟรีซด้วยนะครับ3ตัวเลยเซตเรานะแบบนี้นะไม่มีทางรอดแน่นอนครับยิงไปเถอะครับเรามันก็ไม่มีอะไรแล้วยิงไปเถอะตัดกำลังมันไปเรื่อยๆนะโอเคโหทั้งสโลทั้งไรนะมันจะตายทีไปเนี่ยรู้สึกว่ามันนานแล้วนะครับมันกระเด็นกลับนานแล้วมันเหมือนมันลดพลังเยอะจริงๆมันโดนนอกแบกนะครับมันไม่ได้โดนพลังเยอะนะถึงฐานแล้วครับเนี่ยตอนนี้ประชิดฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเจอทุกอย่างนะศัตรูทั้งวีเคิลนะครับทำให้ตีเบาลงมาครึ่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจอแคทเบสอีกครับเป็นเวฟนะก็ตีแล้วมันกระเด็นอ่านตายแล้วมึนตายแล้วมึนใส่มันเนียนดำก็ตายนะครับดูซิมันจะทำอะไรผมได้นะเจอทั้งสโลนะครับคิงคองผมกลัวหรือเปล่านะไม่เลยนะครับโอ้สุดยอดนะครับปีไซโครนนะครับอาจจะตีไม่แรงนะครับแต่ขอเป็นติดสถานะนะสบายนะครับแบบนี้ yes นะครับในที่สุดนะครับโอเคเลยนะครับบรอนซ์แคทนะครับได้มาอีกแล้วครูนะครับเยี่ยมมากนะครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองนะครับโอเคยังไม่ได้ไปอัพเลยนะสเปซแคทกับบรอนซ์แคทนี่ตอนนั้นก็ได้สเปซแคทมาใช่ป่ะเดี๋ยวต้องไปดูก่อนว่ามันมีความพิเศษอะไรนะพวกนี้นะครับครับบอลแคทแมวทองแดงตีแมนเทิลนะครับน็อกแบ็กนะครับสเปซแคทล่ะคีนะครับคีครับตีแมนเทิลแบบน็อกแบ็กนะครับเป็นแอเรียด้วยนะครับถ้าด่านไหนมี
มีแมทเทอร์เยอะก็บักตัวนี้แหละครับตีน็อกแบ็คไปไม่ต้องอัพอะไรแล้วแค่นี้แหละนะครับฮิงก็อัพก็ดีแหละนะครับโอเคนะวันนี้นะครับก็น่าจะโอเคแล้วนะครับบีไซโครนผ่านไปเรียบร้อยผมก็ดีใจมากนะครับแต่ก่อนนี้คือผมมาเจอไอ้พวกไซโครนผมกลัวมากเลยเพราะว่าสู้ไม่ได้นะครับสู้ไม่ได้จริงๆนะครับสู้ไม่ได้แบบไม่ได้เลยนะครับประมาณนั้นเลยนะครับแต่วันนี้มานะครับก็ดีขึ้นแล้วนะครับเพราะว่าเริ่มรู้เทคนิคในการเล่นเยอะนิดหนึ่งนะครับเยอะเพิ่มขึ้นนะครับโอเคนะวันนี้ไปเล่นไปเล่นเอเลี่ยนสัก2ด่านนะครับ2ด่านนะครับโอเคนะสำหรับเอเลี่ยนเราก็ต้องใช้ทีมที่2นะทีม2เป็นทีมตีเอเลี่ยนของผมนะโอเคนะครับใช่หรือเปล่าวะไม่ใช่นี่หว่านี่มันทีมตีสีแดงนี่หว่าทีมตีเอเลี่ยนผมหายไปไหนเฮ้ยไม่มีทีมตีเอเลี่ยนแล้วโอเคนะครับไม่มีก็ทำใหม่นะครับทำอะไรไม่ได้ไม่มีก็สร้างขึ้นมาใหม่นะตีเอเลี่ยนต้องใช้แรกแคทดูก่อนทีมตีเอเลี่ยนนี่ไงเจอละแมสซีฟดาเมจนะครับบักนี่ไม่ชอบมันเลยนะครับมันเดินช้าพลังน้อยแต่มันก็ตีดีอยู่นะแต่มันเดินช้าพลังน้อยนะแมสซีฟดาเมจตัวนี้แหละนะกลับไปนะครับที่เดิมของแกปารีสกลับไปที่เดิมโอเคเอเลียน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 แต่ว่าดาดเอเลียนมันก็มีพวกอื่นด้วยนะมีเลสมีอะไรมาด้วยนะครับมีพวกเลสพวกแบ็คมาบ่อยๆนะครับผมก็เซ็งนิดนึงนะครับเอเลียนมานิโอคูรูสโลโอเคนะครับวีเคิลก็ปล่อยมันดีแล้วนะครับโอเคนะครับครบแล้วนะครับทีมบางคนอยากให้ผมใช้บาฮามูธนะผมชอบอยู่นะบาฮามูธแต่ผมเกลียดมันตรงนึงนะมันชาร์จโคตรช้าเลยวิ่งก็ช้าช้าบินมาปีกซะใหญ่นะบินช้าช้าบาฮามูธนะแล้วกว่าจะชาร์จพลังยิงทีโอ้ยรอเป็นปีนะครับไปแล้วศัตรูไม่มานะอ่ะรอมันเทลัสสึนะครับแล้วหลังจากนั้นผมก็จะปล่อยคลื่นนะครับคลื่นศัตรูเอ้ยเยอะๆนะครับโอ้ต้อง ต้องไปเก็บซะหน่อยนะครับพวกเด็กๆนะครับเด็กๆคือมี3หัวนะ โอเคมาโอ้มาแล้วพิมพ์ไปทีนะครับโอ้เอเลียนมาแล้วเอเลียนมานะครับวีเคิลไปนับ2ตัวนะอีกไปก่อนนะตัดกำลังโอ้ตายตัวสบายสบายสบายผีเสื้อหนีได้ไอ้นั่นเยอะมากนะได้ไอน่าจะเอามาเทลัสสึมาวะไม่เป็นไรนะครับสู้ได้แล้วนะครับใช้เวลาที่หนึ่งนะครับในการสู้ก็มันตีแรงมากนะครับขออีกตัวหนึ่งนะครับผีเสื้อนะครับเด็ดหัวมันสิ ตีหัวมันทำไมไม่ตายทีวะจะเอามาเทลัสสึมาก็ไม่ได้เอานะมาตายเป็นหนึ่งเอามาเทลัสสึคาริสะมา2ตัวเลยมึงทิ่มปุ๊บยิงปั๊บโอ้โหกระเด็นกลับเสียบทีนึงสิโอ้โหโดนตี2ทียังไม่ตายครับยิงไปอีกทีครับตุ๊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 บโอเคไม่รู้คาริสะตายเว้ยมันดุนแรงจริงนะตัวนี้นะครับอมาทาสื่อผมห้ามโดนตีเด็ดขาดนะไม่งั้นซวยนะครับแต่ยังไปได้นะยังไปได้นะไม่ได้มีปัญหามากมายอ่ะตายละเสร็จเราเด็ดขาดละตอนนี้โอเค
เดี๋ยวสิเออเริ่มเยอะนะครับลูกน้องเริ่มเยอะนะครับทิ้งไม่ช่วยชอบไปตัวผ้าทิศเลยนะครับออกมาก็ได้วะนะครับคาริสามานะครับแคทเบสนะครับมาครับไม่มีศัตรูแล้วนะครับยิงไปนะครับ มีแค่ผีเสื้อเอเลี่ยน2ตัวนะครับตึ้งชนะแล้ว yes นะครับอ้อยอ้อยอ้อยเมื่อยเมื่อยนิดนึงนะโอเคได้อันนี้ดีมากเลยนะครับใช่ไม่ต้องมาเก็บบ่อยนะครับซาร่านะครับไหนเคนย่าเคนย่าคูณ2กี่เคนย่าสักรอบไหม27นาทีค่อยว่ากันนะครับตีซาร่าก่อนครับมาแล้วนะครับอูดเอเลี่ยนนะครับซาฮาราซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดนะครับแล้วก็ร้อนมากแต่ไม่รู้ว่าที่สุดหรือเปล่านะเขาบอกว่าตอนกลางวันนี่ทะเลทรายนี่มันไม่มีตัวเก็บความร้อนไงเออพอตอนกลางวันนี่จะแบบร้อนมากถึง50องศานะครับแต่ตอนกลางคืนนี่ติดลบนะเพราะว่ามันไม่มีอะไรเก็บความร้อนครับพอไม่มีแสงอาทิตย์ปุ๊บความร้อนมันก็หายออกหมดนะมันก็โดนดูดขึ้นไปมันก็โดนดูดไปซ้ายไปขวาหมดเงี้ยนะเดี๋ยวมาเตลัสสื่อมานะเพราะว่าตีสีแดงแล้วคาริสาผมมันตีอะไรวะแองเจอร์ปะจำไม่ผิดนะเราไม่รู้เลยว่าคาริสาเราตีอะไรได้คิดดูแล้วกันความโง่ของผมนะครอบงำนะครับเราไม่ซีเรียสมากมาแล้วนะครับแรดเอเลี่ยนนะครับยิงไปก่อนนะครับจะรอมาเทลัสสึกเน้นคือต้องทำให้มันศัตรูมันสโลมั่งอะไรมั่งนะครับแป๊บเดียวนะชูได้แล้วกระเด็นตายจ้อยนะโอ้สบายสบายแต่ด่านนี้ดูแล้วเราต้องมีหัวหน้าแน่ๆนะครับแน่ๆนะครับเพราะว่าศัตรูที่ออกมามันไม่ค่อยกินเท่าไหร่นะก็ต้องมีหัวหน้าคาริสามาต่อนานมันมาแล้วโอ้มาเจ้ามีเหรอมีเอเลียดก็ไม่กลัวหรอกครับเรามีทั้งสโลทั้งสเลอร์นะครับมาเลย สโลแล้วยังมีฟรีดอีกนะครับไม่มีไว้ไม่มีฟรีดไว้ดูนะไม่มีฟรีดมีแค่สโลอย่างเดียวนะครับไม่มีน็อกแบ็กด้วยนะครับโอ้โหคาริสาโดนตบนะครับบางอาจมากมาตบคีกผมแต่ผมเอาคืนนะครับเอามาเทลัสซื้อคีกคนที่หนึ่งนะครับไปตบมันสินะครับ โอ้โหโดนหมีตบกระเด็นแบบโอ้เอือตายจ้อยพี่เราโอ้พลังโจมตีมันเพิ่มวะโอ้โดนจังจังโดนจังจังมากนะครับโอ้มันเทลัสสื่ออย่าโดนนะเทลัสสื่อไม่ต้องรีบแกโดนตบแล้วพาทิตก็ไปพาทิตก็ตามกันไปครับตายตามกันนะมาตายแล้วเรียบร้อยนะครับเสร็จเราแบบนี้นะครับไหนดูซิคาริสะเรากิ๊กเรามาแก้แค้นสิตีฐานมันนะครับโอเควิ่งมาอย่างรวดเร็วนะคาริสาป้องกันแก้แค้นอย่างแรงนะเราเสียบมานนะดีมากนะคาริสาต้องนะครับถูกต้องที่สุดยิงเข้าไปนะเรากระหน่ำยิงตบๆๆๆๆๆๆๆโอเคกระหน่ำยิงไปเลยนะ
yes นะครับชนะไปแล้วนะครับ yes นะครับตันโอเคสำหรับนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับวารานิชชีวิตสดใสนะครับเกมนะครับเราเล่นวารานิชอย่าเล่นเยอะนะครับเล่นเยอะแบบผมเล่นหลายเกมนะครับมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมากนะครับมันหลายเกมไงถ้าเล่นเกมเดียวเออเล่นไปนะครับเล่นแบบกี่เกมหลายเกมมันก็เหนื่อยบางทีนะเราก็ต้องพักผ่อนนะครับช่วงนี้อาจจะไม่ได้แบบไปไกลไปเร็วอะไรในเกมอะไรนะครับก็อย่าว่าผมแล้วกันนะครับก็ทำงานด้วยอย่างเงี้ยแหละนะครับโอเคครับก็เจอกันใหม่จริงนะครับในวิดีโอหน้านะครับกับผมกฤษณ์นั่นเองนะครับไปไหน See you again นะ in the next video เหมือนเดิมนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อน